ีครับพบกับผมวรลบปิยมโนธรรมนะครับในรายการทำอย่างไรชีวิตมีความสุขหรือจิตดีมีสุขภาพนะครับทุกคืนวันเสาร์ช่วง3 ทุ่มอย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาด้านสภาพจิตหรือสภาพชีวิตแล้วแต่โทรเข้ามาพูดคุยกันได้ครับปรึกษากันได้สดๆนะฮะที่02-934-9127ถึง8บันทึกไว้เลยนะฮะจดไว้เนิ่นๆเลย02-934-9127ถึง8ตอบปัญหาสดๆเลยนะครับคนที่มีปัญหาหรือไม่มีปัญหาได้มันแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องของสภาพชีวิตสภาพจิตกันนะครับจะได้โทรเข้ามาก่อนจะได้ตอบยาวอาจจะ1 ชั่วโมงเต็มๆออกรายการนี้เพื่อคุณชมจะได้ไม่ต้องไปพบผมที่คลินิกมันต้องเสียเงินเสียเงินไม่เป็นไรโอ้โหทุกวันนี้เสียเวลามากเลยเมื่อคู่นี้กว่าจะกลับจากคลินิกนะฮะโรงพยาบาลสุขุมวิทไปที่กลับบ้านเนี่ยนะฮะแค่3 กิโลนะฮะติดเข้าไปชั่วโมงกว่าตอนนี้สุขุมวิทแทบไม่ขับเคลื่อนเลยผมว่ายังไม่เกิน2 ปีฮะเราถูกจัดในระดับโลกนะว่ากรุงเทพเป็นรถเมืองรถติดมากสุดในอันดับ1ของโลกเลยเพราะยังไม่แก้ไขเลยฮะยังไม่ทำอะไรมีแต่รถเพิ่มแต่ถนนไม่ได้เพิ่มเลยนะครับแล้วมันติดทุกวันจริงฮะไม่ยกเว้นทั้งพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะฮะวันศุกร์วันเสาร์นี้ไม่ต้องเป็นไม่ต้องพูดถึงเลยเดี๋ยวผมกลับจากทีวีเนี่ยฮะผมต้องผ่านเอกมัยจะต้องเลี่ยงเด็ดขาดเลยโอ้โหมันจะอะไรนักหนาเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเด็กวัยรุ่นกันมาเที่ยวตรงเอกมัยสะทองหล่อเท่มากคนวันศุกร์วันเสาร์นี้เต็มหมดเลยท่านผู้ชมถ้าไปว่าสะทองหล่อก็รู้สึกว่ามันตอนนี้เป็นที่เที่ยวของวัยรุ่นนะฮะกับหนุ่มสาวเนี่ยเต็มไปหมดใส่ขาสั้นเต็มบ้านเต็มเมืองเนี่ยอันนี้ก็เป็นปัญหาสังคมเยอะมากเลยจริงๆแล้วจะปฏิรูปการเมืองเนี่ยไม่รู้ปฏิรูปทำไมอ่ะปฏิรูปสังคมเนี่ยตอนวันที่ทั้งวันก็เจอคนวัยรุ่นเนี่ยหนุ่มสาวเนี่ยปกติไม่รู้กี่คนคนหนึ่งคุณพ่อโอ้โหรับราชการตำแหน่งสูงมากเลยพูดแล้วอับอายขายหน้าเป็นนะฮะไม่เยอะก็คืออยู่ในวงการของตุลาการเนี่ยลูกก็ไปติดกระท่อมเอ่ยติดยาไปมาวันนี้แรงมากเลยติดไม่พอทีนี้เริ่มขายแล้วนะต้องปรึกษาทั้ง2 ชั่วโมงอีกคนหนึ่งก็เป็นหนุ่มอายุแค่24-25สับสนเลือกเพศมากฮะคิดว่าตัวเองเป็นเกย์แต่ก็มีอารมณ์เพศกับผู้หญิงอะไรเหล่านี้ตอนนี้สังคมมันสับสนมากครับเพราะทุกวันนี้คนใส่หัวเราไม่รู้กี่สิบเรื่องจนทั้งไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องจริงเฉพาะคุณผู้ชมที่มีสมาร์ทโฟนนะฮะไลน์เข้ามาโอ้โหกินทุเรียนแก้มะเร็งกินนู่นแก้มะเร็งกินนู่นหายนู่นกินนี่หายนี่แล้วมันส่งต่อโดยไม่ได้มีวิจารณญาณเลยเพราะจริงๆว่าหวังดีนะฮะมีหลายคนเนี่ยที่ตอนนั้นเรื่องโรคไตให้กินอะไรไม่รู้ครับผมจำไม่ได้แล้วส่งเข้ามาจนทั้งคุยกับหมอเนี่ยหมอเขาบอกไม่ไหวแล้วเพราะกินในตัวนี้มันเป็นไอ้ฟอสฟอรัสมันยิ่งทำให้ไตเสียกินเข้าไปได้ยังไงจึงลืมโต้ข่าวแต่ก็ยังส่งต่อไปเรื่อยฮะจะตั้งถามคนที่ส่งต่อนะฮะเข้าไปโต้ตอบเลยนะว่าคุณรู้ได้ไงว่ากินอาหารตรงนี้แล้วทำให้ตายดีหายได้อะไรเงี้ยนะฮะเขาบอกเขาส่งต่อมาเลยค่ะบอกอันนี้ผิดฮะแล้วเขาบอกชื่อหมอที่เป็นเชี่ยวชาญเรื่องไตนะฮะบอกนี้ไม่ใช่ครับขอหยุดเดี๋ยวนี้เขาบอกทำไมต้องหยุดนะเขาบอกเขาเป็นหมอเนี่ยมันเป็นการไม่ใช่เป็นการทำให้ดีนะฮะเป็นการทำลายอีกฝั่งหนึ่งโดยไม่รู้ตัวด้วยเขาบอกอย่างน้อยเป็นความหวังดีให้เป็นความหวังเนี่ยดูเนี่ยไปกันใหญ่ฮะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้สังคมสับสนมากเพราะนั้นคุณผู้ชมที่มีปัญหาอาจจะลังเลจะตัดสินใจไม่ได้คิดมากวิตกกังวลจริตนะฮะโทรเข้ามาพูดคุยกับผมได้ณขณะนี้เลย
02-934-91-27-8นะครับ934-91-27-8ตอบปัญหาเป็นคนแรกในโลกนี้นะครับที่ตอบปัญหาด้านเศรษฐกิจสดๆทางทีวีนะครับตั้งแต่ฟรีทีวีแล้วที่คือออกช่อง5เรื่องพลังจิตที่5นะครับหลังจากนั้นก็มีดร.ฟิลที่อเมริกาเนี่ยรู้ป๊อปก็ทำตรงนี้ดังมากเลยโอ้โหคนชมกันมากสุดในประวัติศาสตร์ฮะแต่ช่อง5พวกฟรีทีวีต้องสปอนเซอร์มันเยอะอยู่ได้ไม่กี่ปีก็ต้องเลิกฮะมาอยู่เคเบิลเจ้าของที่นี่เข้าใจดีมากให้รายการนี้แก่ผู้ชมเพื่อตอบแทนนะฮะบุญคุณกับเนี่ยนะฮะตอบแทนพูดง่ายว่าเอาสิ่งดีๆให้ผู้ชมอ่ะก็ติดตามไว้ฮะไม่รู้แต่ละตอนนี้ทีวีมันไม่รู้ช่องไหนต่อช่องไหนพยายามกดดูแล้วกันนะTST5นะครับเมื่อก่อนชื่ออะไรคงไม่ต้องไปพูดถึงนะเขาไม่ทำพูดแหละและตอนนี้ก็มองมีรายการใหม่นะฮะจริงๆอยากพูดตอนหลังก็มีเรื่องของเตรียมพบกับเรียกว่า5 Channel คุณผู้ชมจดไว้เนี่ยนะที่อยู่ในพวก5 เนี่ยนะมีรายการทีวีใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวนะฮะโอ้โหนั่นด้วยสาระหมดเลยชื่อ5 FIVE หรือ5เนี่ยฮะแล้ว Channel ก็แปลว่าช่องนะแต่ทีวีเขาต้องมีครั้งเราจะใช้ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเมื่อกี้เนี่ย TST5 นะฮะอันนั้นก็เป็น Channel 5นะเตรียมเปิดหาไปนะฮะแล้วพอเจอปั๊บก็กดหรือบันทึกไว้ว่ามันเป็นเลขช่องอะไรตอนนี้สับสนมากทีวีก็สับสนอะไรก็สับสนหมดนะฮะแม้แต่ไมโครโฟนก็สับสนว่าราคาเท่าไหร่เพราะนั้นที่สับสนมากสุดในสังคมทุกวันนี้ก็คุณชมอยู่นะโทรมาได้โทรมานะฮะ934-91-27-8นะครับนะปกติโทรเข้ามาเยอะมากพอวันนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะช้าหรือเป็นเพราะมีหลายคนนะที่โทรสับเข้ามือถือผมไลน์เข้ามาว่าจะขอปรึกษาแต่เมื่อกี้โทรกลับไปแล้วบอกว่าอ้าวติดธุระอีกนะก็ไม่เป็นไรคุณผู้ชมท่านอื่นที่อยากโทรเข้ามาพูดคุยหรืออยากมาทักทายหน่อยว่าไอ้ทรงผมใหม่ของผมเป็นยังไงบ้างก็โทรเข้ามานะฮะไอ้ช่างตัดผมผมเป็นกระเทยอ่ะเขาบอกเปลี่ยนนิ้วลูกเป็นทรงเกาหลีกระชากไว้หน่อยนะฮะก็ลองทำดูมันก็สับสนนะฮะหลายคนบอกโอ้ดีมากหนุ่มขึ้นอย่างเงี้ยผมรู้สึกมันมีผมนะเป็นผู้ใหญ่ดูไม่หัวล้านดูทรงผมดีแต่เมื่อกี้กินข้าวกับลูกหลานหัวนั่งหัวลอกกันเลยบอกของที่ไปขายหัวลอกไม่ต้องไปสอนละเพียงเอาได้ไปดูคนก็หัวลอกกันหมดละเนี่ยตกลงมันดีไม่ดีกันแน่นะฮะเอาละมีสายเข้ามาเชิญนะครับผมค่ะสวัสดีค่ะท่านครับผมสวัสดีครับอยากจะเรียนถามท่านว่าตอนนี้อายุ61มีปัญหาเรื่องท้องผูกท้องผูกท้องผูกเลยมากค่ะมันต้องทานไอ้พวกเกี่ยวกับพวกมันเป็นสารอาหารฟู้ดโตสอะไรพวกนี้อาจารย์2วัน3วันถึงจะถ่ายทีนึงแล้วเขาบอกว่าสาหร่ายสไปรูน่าเนี่ยจะช่วยได้จริงหรือเปล่าคะท้องผูกเพิ่งเป็นมากี่เดือนนะฮะเป็นมานานแค่ไหนเป็นมาสักประมาณปีนึงแล้วค่ะปีหนึ่งแล้วฮะมันอาการเป็นไงฮะคือไม่จะมีอาการแบบมันไม่ยอมถ่ายอาจารย์มันต้อง2วัน3วันอย่างเงี้ยค่ะ2 3วันถ่ายทีนึงค่ะมันละกอเอาไม่อยู่อะไรก็เอาไม่อยู่ก่อนมีอาการนี้ถ่ายยังไงฮะเมื่อก่อนนี้ทํางานมันก็ปกตินะอาจารย์เพราะว่าเราต้องออกไปทํางานประมาณ 6:00 น. 6:30 น.นี่มันก็ถ่ายแล้วตอนนี้เกษียณแล้วประเภทนอนดึกตื่นสายระบบมันก็เลยแปรปรวนนะคะท่านก็ดูอยู่ก็รู้อยู่แล้วจะไปเปลี่ยนทำไมเล่าไอ้ไม่ว่าจะเป็นเราจะรู้อย่างเดียวว่าเป็นอาชีพอะไรเมื่อก่อนทำงานพนักงานแบงก์อะค่ะพนักงานแบงก์แบงค์เราเคยได้ยินคำว่านาฬิกาชีวภาพเนี่ยได้ยินนะฮะแต่ส่วนใหญ่คิดว่าเป็นเรื่องนอนนะฮะค่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องจริงอยู่แล้วเรื่องนอนเนี่ยถ้าเราเคยนอน4 ทุ่มนะฮะแล้วตื่น6 โมงเช้าสมมุตินะ
พอสี่ทุ่มมันจะง่วงเองอะแล้วหกโมงเช้ามันตื่นเองนะฮะค่ะนะแต่อยู่ๆคนนอนไม่หลับคืออย่างเงี้ยอยู่ๆนอนสี่ทุ่มประจำเนี่ยอยู่ๆมานอนคืองานเยอะมานอนตีหนึ่งนะแล้วก็ต้องตื่นหกโมงเช้าไปมาทำงี้อาจจะไม่กี่วันเนี่ยมันติดอยู่ๆติดขึ้นมาแบบตอนนี้สี่ทุ่มไม่ง่วงเลยฮะไม่ง่วงค่ะจะนอนประมาณหลังเที่ยงคืนนะคะเปล่าๆถ้าเราฝึกอย่างเงี้ยพอสี่ทุ่มจะไม่ง่วงมันจะง่วงตีหนึ่งแต่เราเคยตื่นหกโมงเช้าเมื่อจะตื่นหกโมงเช้าอีกถ้าไม่นอนไม่พอไงก็นอนไม่เต็มอิ่มอ่ะนะฮะหรือถ้าเราตอนนี้เปลี่ยนจากตีหนึ่งแล้วก็มาตื่นนอนตอนเก้าโมงหรือสิบโมงแล้วแต่มันเองเราก็จะเป็นอย่างนี้ฮะเพราะนั้นไอ้เซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันทำถ้าตามหลักสะกดจิตนะฮะมันทำตามที่เราทำบ่อยๆนะแต่สะกดจริงๆว่าไอ้เซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกายเราเนี่ยจะเชื่อตามที่เรานึกคิดซ้ำๆพูดบ่อยๆรู้สึกเสมอๆและทำประจำๆนะครับจำว่าเซลล์มันมีชีวิตนะฮะมันจะทำงานตามระบบของมันนะฮะตามระบบมันเพราะนั้นตามระบบมันเรื่องนอนเนี่ยมันทำธรรมชาติเลยพอแดดลงค่ำปุ๊บนะมืดปุ๊บแบบพูดง่ายท้องฟ้าไม่มีแสงแดดนะฮะมันก็จะเริ่มง่วงนะฮะพอไม่มีแดดนั้นเมโลโทนินในร่างกายเราเนี่ยในสมองเนี่ยมันก็จะเริ่มหลั่งออกมาตอนกลางคืนนะฮะเมโลโทนินตัวนี้คือทำให้เกิดง่วงนอนแล้วก็จะหลับนะครับเพราะนั้นตรงธรรมชาติเป็นแบบนี้พอพระอาทิตย์ขึ้นอาจจะหกโมงเช้าหรือตีห้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่จังหวัดไหนหรือแล้วแต่พักที่ไหนพอขึ้นมาปุ๊บมันขึ้นมาทำให้เรารู้สึกตัวยังไงมันต้องตื่นเซลล์มันตื่นจากพระอาทิตย์มันปลุกขึ้นมาเพราะว่าต้นไม้เนี่ยพอพระอาทิตย์มาปุ๊บมันก็ตื่นตัวเนี่ยก็งอกเงยงอกงามขึ้นมานะครับเพราะธรรมชาติมีอยู่แล้วแล้วธรรมชาติของการเข้าเรื่องของคุณนะฮะคือเนี่ยคุณชมที่โทรเข้ามาไม่จำต้องบอกชื่อเลยบางคนอายต้องบอกชื่ออะไรเงี้ยนะฮะแต่เมื่อกี้ทำเรื่องทำงานจะเกี่ยวข้องเนี่ยนิดนึงก็ไม่เป็นไรไอ้ลำไส้เรานะฮะถ้าธรรมชาติเนี่ยมันจะขับถ่ายตอนประมาณตีห้าถึงตีห้าครึ่งหรือไม่เกินหกโมงนะครับมันแปลกมากถ้าเรานอนประมาณสักสี่ทุ่มไม่เกินสี่ทุ่มนะฮะกินประมาณสักหกโมงถึงทุ่มหนึ่งนะฮะมันจะทำงานของมันนะตามธรรมชาติของมันนะฮะมันก็จะขับถ่ายคือธรรมชาติลำไส้เนี่ยมันก็จะเริ่มขับถ่ายเนี่ยจะเบรกออกเนี่ยตอนตีห้าเอาง่ายๆตีห้าถึงหกโมงเช้าเพราะนั้นตอนนั้นมันช่วงขับถ่ายที่สุดแต่ทุกวันนี้บางทีเราขี้เกียจนะฮะเราขี้เกียจเราอาจจะงานสายหรือคนละกะตื่นมา8โมง9โมงเพราะนั้นคนนั้นจะมีปัญหาเรื่องถ่ายไม่ค่อยดีเพราะตอนถ่ายออกมาหมดที่สุดคือช่วงตี5 6โมงเช้านะครับเพราะนั้นอันนี้คือธรรมชาตินะทีนี้ถ้าเป็นเงื่อนไขก็คือถ้าเราเมื่อก่อนตื่นขึ้นมา6โมงนะครับแล้วก็ไปนั่งห้องน้ำคือทำงี้ประจำมันจะออกบ้างไม่ออกบ้างตามใจมันน่ะนะฮะพอแล้วจากนั้นถ้ามันเริ่มออกแล้วเราทำแบบนี้ประจำพอเครื่องติดปุ๊บนั่งปุ๊บก็ออกเองครับเมื่อก่อนผมตอนที่ยังหนุ่มอยู่ผมจะทำอิสระคือเมื่อไรปวดท้องพูดง่ายปวดท้องอืดนะฮะปวดท้องขี้เนี่ยก็ค่อยขี้ไม่ปวดไม่เข้านะครับคือรอมันตำเจอปวดแต่ผมยังไม่ตื่นตีห้าเป็นคนนอนดึกนะฮะอยู่ๆตอนนี้งานมันเยอะนะฮะมันต้องเป็นงานแล้วอยู่ๆกำลังเป็นวิทยากรอยู่บนเวทีอ่ะกำลังสอนอยู่หน้าห้องเรียนเนี่ยอยู่จะปวดท้องอืดขึ้นมาพูดง่ายปวดท้องอุจจาระหรือขี้ขึ้นมาเนี่ยจะไปขอลาขี้เนี่ยมันน่าเกลียดอ่ะมันบางทีปวดมากเนี่ยรู้สึกมันไม่ดีแหละก็เลยตั้งเงื่อนไขตัวเองเดินเช้ามาสีฟันเสร็จอาจจะไม่สีฟันที่ซ้ำเดินเช้ามาดื่มน้ำแล้วก็ยกท้องหน่อยนะฮะแล้วก็เราไปนั่งตอนเป็นใบไม่อืดฮะไม่อืดก็ตามใจมันทำงี้ไปเรื่อยฮะมีวันหนึ่งอยู่ๆ
นั่งอืดแล้วก็ลำดับตาคือปลึกจิตให้สงบอ่ะมันก็เริ่มรู้สึกที่ลำไส้นะมันเริ่มขับถ่ายแล้วพูดง่ายทำงี้จนทั้งผมจำไม่ได้แล้วมากี่วันแต่ไม่เคยเกินหนึ่งเดือนนะฮะไม่เกิน2อาทิตย์ด้วยซ้ำมาถึงทุกวันนี้ผมตื่นมาแม้เช้านี้ยังคิดเพิ่งคิดมาเลยว่าเช้านี้ไม่รู้สึกปวดเลยนะฮะพอเราไปนั่งปุ๊บนะเดี๋ยวเออเองแต่เช้านี้สึกว่าไม่ปวดแล้วแค่จะไม่อึแล้วผมก็นั่งหลับตาสบายๆแล้วก็แค่สมาธิอ่ะเดี๋ยวก็ออกไปเองอ่ะอันนี้คือเรียกว่าเราสร้างวินัยชีวิตหรือในการเชื่อภาพตัวเราได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวคุณเองในถึงวง70นะฮะที่เขาบอกสุขภาพชีวิตดีว่า5อเนี่ย1อาหารอ2คืออากาศอ3คืออุจจาระคือถ่ายทุกวันเพราะของเสียร่างกายเราถ้าไม่ออกมันจะอึดอัดมากอะไรไม่ดีมันต้องออกจากร่างกายเราเงี้ยทั้งอุจจาระปัสสาวะแต่ที่ปัสสาวะยังไงมันออกอยู่แล้วอะนะถ้าอุจจาระที่จะไม่ออกได้เพราะนั้นอุจจาระดีคือขี้วันละสักครั้ง2ครั้งดีมากนะเอามันออกนะอันที่4คือจำได้ไหมอะไรครับฮัลโหลอาหารอากาศอาหารอากาศออกกำลังกายอุจจาระออกกำลังกายที่4อันที่5อารมณ์หรือเปล่าอารมณ์ดีไงอารมณ์สงบอารมณ์ดีอ่ะนะฮะจะดีมากเพราะนั้นเอตรงนี้ถ้าหากว่าการขับถ่ายตอนนี้เป็นไปได้นะฮะถ้าตอนนี้เราจะเปลี่ยนนิสัยก็ปรับเปลี่ยนใหม่ฮะสมมติตอนนี้ตื่นกี่โมงนะฮะตื่นประมาณ8โมงค่ะ8โมงนะฮะจะเอาแบบนี้เปล่าทั้งง่ายเดียวคือกลับไปเหมือนตอนที่ยังไม่เกษียณแต่ถ้าตอนนี้ไม่จำเป็นต้องตื่นเช้าจะตื่น8โมงจะได้สอนให้จะแก้ไงค่ะจะเอา8โมงนะฮะค่ะโอเคตื่นขึ้นมาอันดับแรกนะฮะขยับเท้าเพราะต้องการให้ลำไส้มันเริ่มทำงานอันนี้สมมตินี่ฝ่าเท้าเนี่ยอย่าเพิ่งลุกขึ้นนะขยับเนี้ยที่บอกว่าอันนี้สำคัญมากสุดขยับขึ้นขยับลงนะฮะสองขาก็ได้ขึ้นลงขึ้นลงแล้วหมุนจากนอกจากในสู่นอกตรงข้อเท้าเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงต่อลำไส้ละนะหมุนจากนอกสู่ในนะแล้วขยับนะแล้วเสร็จแล้วก็อันนี้สมมติเท้าเนี่ยยกเข่าขึ้นมาอย่างนี้ไอ้เข่าออกขึ้นมาอย่างนี้นะเท้าซ้ายขึ้นมางอเข่าขึ้นมาเนี่ยงอในขานะและตรงนี้มันดีด้วยนะสำหรับคนที่ไม่เกี่ยวเรื่องท้องผูกนะถ้าอะไรงอขึ้นมาดังก๊อกก๊อกแปลว่ากระดูกเราเสื่อมละนี่กระดูกเราเสื่อมก็อายุ25 26เนี่ยเราทำอะไรกระดูกเลื่อยเช่นนั่งไขว่ห้างนั่งก้นเดียวเนี่ยชอบนั่งอย่างเงี้ยมันทำอะไรนั่งเอี้ยวไปเอี้ยวมาไปเล่นกอล์ฟเนี่ยมันนี่ทำอะไรกระดูกเสื่อมทั้งหมดคือมันต้องอยู่ในท่าสมดุลนะครับจะได้เสื่อมน้อยลงนะฮะเพราะนั้นก็ ก็ขยับขาขยับเข่าเมื่อไหร่เรารู้ว่ากระดูกเราเสื่อมมันดังก๊อกก๊อกอะไรเงี้ยถ้าเราขยับตรงนี้ให้มันยืดหยุ่นมันก็จะไม่ดังก๊อกแต่เราใช้แล้วแต่คนมีอาการมากน้อยหลังจากนั้นท่าสามคือเอาขาขึ้นมาตรงๆเลยสมมติว่านอนหงายอยู่นะขาขึ้นมาตรงๆถ้าเรามีเวลาก็สัก10ครั้งไม่มีเวลาสัก 3-4 ครั้งก็ได้ครับนะค่อยขยับแล้วจึงลุกขึ้นมาก่อนนอนอย่าลุกทันทีนะฮะไอ้ร่างกายปรับตัวไม่ได้สักครึ่งนาที1นาทีนอนอยู่แล้วขยับตัวนะฮะแล้วก็พอเข้าใจนะขั้นที่1ขาอย่างงี้นะฮะยกเท้าเงี้ยนะฮะขา2หมุนนะฮะจากในสู่นอกจากนอกสู่ในขา3ยกเข่าขึ้นอย่างงี้นะฮะแล้วก็ท่า4ก็ยกขาขึ้นสูงเท่าสูงได้อะมันจะไปแรงมากเลยใหม่ๆนะอีกหน่อยต้องยืดขึ้นไปก็ยืดเลยท่าที่5สำคัญมากก็คือเอาขา2ข้างไปด้านซ้ายแล้วตัวเราบิดไปด้านขวานะอย่างงี้อ่ะนะอันนี้สมมุติท่านอนนะตรงนี้จะทำให้ลำไส้มันเริ่มแข็งแรงละมันเริ่มยืดหยุ่นละแล้วก็ขาไปด้านขวากายไปด้านซ้ายนะไปด้านไอ้นี่คือขาทั้งหมดไปพับตรงนี้เลยแล้วไอ้ตัวไปนู้นอย่าให้เจ็บอย่าให้ช้ำนะทวิชาแต่ที่ต้องการนวดลำไส้ออกกำลังกายที่ลำไส้นะเขาทำเงี้ยสัก5ครั้ง
นะครับแล้วจึงลุกขึ้นมานะฮะพอลุกขึ้นมาปุ๊บนั่งอย่างนี้อย่าเพิ่งลุกขึ้นดีนะจะต้องมีแต่ละท่านั้นจะต้องประมาณครึ่งนาทีนะฮะอย่างต่ำนอนก่อนจะลุก5นาทีฝึกตรงนี้นั่งปุ๊บฝึกสัก5นาทีอ่ะครึ่งนาทีก็เอามือสองข้างอย่างนี้ยกอย่างนี้นะฮะแล้วหายใจข้าวตรงท้องเต็มท้องเลยนะอย่างนี้นะฮะหายใจเข้าจมูกแล้วก็กั้นไว้อ่ะนะให้ท้องพองเต็มที่เลยเพื่อลำไส้มันจะได้ยืดหยุ่นกำลังจะขับถ่ายพวกของเสียกำลังเมื่อกี้เราก็บังไล่ของเสียออกนะให้ทำให้ลำไส้แข็งแรงเพราะว่าพักทั้งนานทั้งคืนแล้วพอออกปุ๊บออกทางปากนะฮะหายใจออกทางปากโอ้นะเพราะต้องการเสียงนี่ทำไมมันออกจากท้องเนี่ยแล้วเอี้ยวไปด้านขวาทีนี้ไปที่กระเพาะกับลำไส้กับไตด้านซ้ายหมดนะแล้วก็กลับมาตรงกลางโอ้แล้วกลับมาไปด้านขวานะเพื่อลงไปที่ตับและลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กไตข้างหนึ่งกลับมาตรงกลางก็อาจจะออกโอ้อันนี้เรียกว่า1รอบทำสัก 3-5 รอบนะพอรอบสุดท้ายก็ทำงี้3รอบ5รอบเสร็จเนี่ยยืดเส้นสายเป็นด้านแอมเบอร์ด้านหลังแล้วก็ยืดเส้นสายเสียงยาวไปโอ้ว้าวได้ลังเลยนะออกว้าวนะแล้วถ้าเราตึงที่ไหล่ก็ยกไหล่นิดนึงจะได้ไม่ไอ้เลือดลมขึ้นศีรษะละท่านี้สำคัญมากนะดูดีทิ้งนะจำได้นะแอบไปด้านหลังให้อาจัดเต็มท้องเลยนะเพื่อลำไส้มันทำงานตอนนี้จะขับมันค่อยๆเอาเข้า discreted นะเอาไอ้พวกมูลทั้งหมดเนี่ยค่อยๆลงจากทั้งหมดเนี่ยเพราะลำไส้ใหญ่มันเยอะมากนะขยับทั้งหมดเลยแล้วไปด้านขวาก่อนนะฮะด้านขวาคือสมองซีกขวาคือเซลล์เติบโตนะคือท้องทางด้านซ้ายแล้วไปด้านขวาทีหนึ่งคือสมองซีกซ้ายนะอันนี้คือ1รอบ5 3รอบเสร็จหรือ5รอบเสร็จแล้วแต่เรามีเวลาก็อย่างนี้ออกเสียงงี้นะเสียงอะไรก็ได้ออกไปตัวอ่างโอ้ยเต็มท้องเลยออกที่ออกเสียงตัวนี้ภูมิปัญญาโบราณฉลาดมากเลยไม่รู้คุณเคยแม่เคยสอนไหมนะฮะผมจำได้ถ้าเกิดมาสมัยผมเด็กคือตอนนี้อายุ70นะนั่งกระโถนนะฮะแล้วก็แม่ให้ผมเบ่งขี้นะฮะโดยทำหน้าทำตาเนี่ยออกมาเนี่ยผมเห็นหน้าแม่ทำเงี้ยแบบนี้ปวดท้องขี้ไปด้วยนะฮะก็คือไอ้ตัวออ่างเนี่ยคือคนที่เบ่งเนี่ยต้องปิดปากเพราะนั้นผมก็จะเปิดปากกันมาเนี่ยมันเบ่งตรงนี้เนี่ยเสียงมามันก็ลำไส้ดีแล้วก็ขี้ออกตั้งแต่ตอนเด็กเนี่ยก็คือขี้ตรงกระโถนเนี่ยเพราะนั้นออกเสียงยาวๆเนี่ยออกจากลำไส้ขึ้นมาหรือพูดไงจากท้องน้อยขึ้นมาทำไม่ได้ก็ท้องบนก็ได้ฮะนะจากล่างสู่บนนะแล้วก็ขึ้นมายืนนะฮะกล้องขอถ่ายนิดนึงนะผมท่ายืนนะขึ้นมายืนปุ๊บช้าๆนะหายใจออกนะฮะต้องหายใจออกนะฮะเพื่อต้องการไอ้ขับถ่ายเนี่ยแล้วก็โยกลำไส้โยกท้องนี้นะฮะขยับไปด้านขวาเนี่ยหายใจเข้านะเนี่ยขวาหายใจออกด้านซ้ายขวาหายใจเข้าซ้ายขวาโทษทีเสียงใช้ได้อยู่ไหมโอเคโทษทีเมื่อกี้นะคือขวานี่เป็นไตจะอยู่สองข้างไม่เท่ากันและไตมันอยู่ข้างๆตรงลำไส้เนี่ยนะฮะขวาซ้ายเมื่อไหร่โยกตรงนี้มันจะมีแข็งแรงแล้วตอนนี้โยกไอ้ท้องเนี่ยเป็นเลข8แนวนอนขี้เกียจเงี้ยนะฮะอย่างเงี้ยโยก
ศูนย์อยู่ตัวนี้แล้วก็ประตูศูนย์อีกตัวหนึ่งยกเนี่ยตัวนี้สำคัญมากเลยที่เมื่อก่อนผู้หญิงเนี่ยจะมีว่าเบลลี่แดนซ์เนี่ยเต้นนำเนี่ยใจเนี่ยทำให้เต้นไปเต้นมาผมตอนหลังที่ไปเล่นใจเนี่ยโอ้โหขี้จะแตกเลยนะลำไส้เนี่ยตอนผมสอนหัวเราะคือทำให้ขับถ่ายดีเนี่ยคือยกเอวเนี่ยหรือยกท้องเนี่ยเป็นเลข8นี้นะฮะตรงนี้ขับถ่ายดีแล้วแล้วก็เดินย่ำเท้าแต่นี้ย่ำเท้ามันเริ่มหล่นแล้วฮะเริ่มหล่นแล้วขี้จะเริ่มหล่นแล้วจากลำไส้แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำนะฮะตอนก่อนลืมนะฮะพอลุกขึ้นนั่งปุ๊บดื่มน้ำสัก2แก้วอย่างน้อย2แก้วเลยนะฮะแก้วน้ำอย่างเงี้ย2แก้วเลยนะฮะคือวันปกตินั้นชีวิตปกตินั้นจิบน้ำไปเรื่อยๆแต่ตอนเช้า2แก้วเลยดื่มเข้าไปเรื่อยๆทีละเอื้อกสองแก้วเตรียมไว้เลยในมีขวดนะฮะผมจะทำนี้ประจำฮะแล้วก็โยกอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นไล่ไอ้พวกบูนเนี่ยให้ลงล่างหรือมันรวมกันลงล่างนะครับแล้วก็เป็นนั่งนะฮะนั่งชักโครกนะเราจะซีฟันก่อนก็ได้ฮะหรือจะนั่งชักโครกก่อนได้แล้วแต่มาสร้างเป็นเงื่อนไขนะถ้าสีฟันก็ยิ่งดีอะสีฟันแล้วก็โยกลำไส้ไปด้วยสีไปอยู่เฉยทำไมให้ออกกำลังกายภายในผมจะมีดีวีดีเรื่องออกกำลังกายภายในได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องใช้เวลาเราสีฟันไปก็โยกไปสีฟันไปก็โยกไปนะฮะตอนนี้มันเริ่มทำงานเต็มที่ละก็เริ่มไปนั่งตรงโถส้วมหรือชักโครกนะฮะเวลานั่งตอนใหม่ๆหลับตาฝึกสมาธิเลยคือให้จิตใจสงบอะไม่ต้องเป็นเร่งมันไม่ต้องพยายามเบ่งมันนะฮะให้รู้สึกตัวที่ท้องอาจจะลึกๆแล้วฝึกสมาธิคนญี่ปุ่นเชื่อไหมครับเมื่อก่อนเขาเครียดจัดนะเขาคิดมากนะเขาขี้ไม่ออกตอนนี้ญี่ปุ่นฝึกถือโอกาสฝึกสมาธิตอนที่นั่งขี้นะเพราะนั่งนั่งฝึกนั่งชักสมมติประมาณ1นาทีเนี่ยมันจะขี้ไม่ออกก็เลิกทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับนะฮะไม่ถึง10วันฮะมันจะขี้ออกเองแล้วก็จริงๆดีสุดนั้นคือก่อนนอนลืมบอกไปก่อนนอนตอนมื้อเย็นนะฮะก่อนจะกินอาหารกินอาหารเย็นนะฮะเช่นจะกินข้าวอะไรเงี้ยกินกล้วยสัก2ผลดีสุดคือกล้วยน้ำว้าเดี๋ยวกล้วยขายก็ได้นะฮะทำอย่างนี้บ่อยๆไม่เกิน10วันฮะขี้ออกเองครับท้องผูกหายหมดเลยพอเข้าใจนะฮะค่ะครับผมค่ะกราบขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีค่ะผู้ชมที่มีคำถามอะไรโทรเข้ามาช่วง2นะฮะเราจะพักสักครู่นะฮะที่02 934 9127 ถึง 8พักสักครู่ครับ